สวัสดีครับผมไอจาก YouTube กวนเวนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในหมู่บ้านออกนะครับใครที่มาที่นี่ไม่เป็นนะครับก็วาร์ปมาจากพอนเตล่านะครับแล้วก็เลือกวาร์ปมาออกดันเจียนนะนี่แล้วก็เดินเข้าไปนะฮะนี่อันนี้เราก็อยู่ในทางเข้าออกดันเจียนนะครับแล้วก็เดินลงไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มาอยู่ในออกดันเจียนชั้นหนึ่งแล้วนะครับที่นี่เลเวลสัก35ก็มาเก็บได้แล้วนะก็มาตีออกซอมบี้ออกสเกเลตันนี่แหละแล้วเราไปชั้นสองกันนะครับผมสองเนี่ยวาร์ปอยู่ด้านล่างนะที่นี่มอนเยอะมากนะครับถ้ามีสกิลหมูก็ลากแล้วก็ใส่เอาก็ได้นะฮะสะดวกดีนี่ถึงแล้วครับทางเข้าชั้นสองอยู่ตรงมุมขวาล่างนะนี่ครับในที่สุดเราก็มาถึงชั้นสองนะครับของออกดันเจียนนะนี่อู้กับตายกับตายเอาใหม่เอาใหม่นะครับเมื่อกี้ไม่ทันตั้งตัวนี่ครับศัตรูหลักๆของเรามีอยู่สองตัวนะครับเป็นออกสเกเลตันนะครับตัวนี้นี่ออกโครงกระดูกเนี่ยใส่หัวหมุนเนี่ยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่อเหมือนจะอ่านว่าซีน็อกนะถ้าผมอ่านไม่ผิดมันจะเป็นตัวสีดำๆนะครับหัวโตๆวิ่งเร็วๆไหนว่าเดี๋ยวนี่ครับตัวนี้ครับขอโทษนักธนูด้วยนะครับที่ลากใส่นะฮะนี่ครับมันจะชื่อซีน็อกนะนั่นแหละถ้าจะอ่านไม่ผิดมันก็เป็นมอนสเตอร์ธาตุความมืดนะครับผมเป็นมอนสเตอร์ที่ชอบขโมยของนะเวลาของตกเนี่ยมันก็วิ่งใส่เลยแล้วก็วิ่งเร็วมากด้วยนะครับเป็นมอนที่ไม่ออโต้นะครับผมก็เราสามารถเก็บเลเวลกับมันได้นะครับช่วงเลเวลสัก45ถึง55นะครับผมมันเป็นมอนสเตอร์ธาตุความมืดนะครับถ้าอยากเอามาตีก็ใส่การ์ดเซนต้าโพลิงนะครับหรือไม่ก็ให้พีทใส่อาวุธเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ครับใส่สกิลเอสเปอร์ซิโอมานี่ให้งั้นก็อาวุธตีไปนะฮะยังไงก็ตีได้อยู่แล้วนะครับผมความสะดวกสบายของมันก็คือเวลาไอเทมตกเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาใกล้ๆเองนะครับทำให้เราไม่ต้องเดินไปตีไกลนะนี่แถมไอเทมขยะที่ดรอปก็ราคาค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ลุ้นหินกิลด้วยอีกด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะดรอปหินกิลด้วยนะถ้าผมไม่พลาดอะไรไปนี่ก็รอลุ้นได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นมอนขโมยขยะนะครับถ้าเราตีไปปุ๊บมันก็ตกขยะที่มันเคยกินเข้ามาด้วยนะฮะราคานี้ก็ใช้ได้เลยนะครับผมนี่ดรอปสติลด้วยสบายแล้วงานนี้โอ้ยสติลของสติลชอนชอนนี่ว่ะผมลืมไปนี่ครับเราก็สามารถแบบหลบมุมนะฮะเก็บเลเวลได้นะครับซีน็อกนี่ไม่ออโต้ครับแต่ออกสเกเลตันเนี่ยออโต้นะครับผมก็เราก็เลือกตีเนียนๆไปนะครับค่อยๆตีทีละตัวไปก็ได้หรือว่าจะลากแล้วก็ใช้สกิลหมูจัดการแล้วก็ได้ครับเห็นไหมครับวิ่งมาเป็นฝูงนะครับถ้าเอาสกิลหมูเนี่ยแป๊บเดียวนะครับกวาดหมดฝูงนี่โอเคคือเผอิญผมยังไม่ได้ทำเอารถเข็นฟาดนะก็เลยยัดสกิลหมูใส่ไม่ได้นะครับนี่โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไว้ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe YouTube กมลเวย์ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ขึ้นในฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ